เวียสุกลวัฒน์เก็บอาการไม่อยู่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสำหรับเวียสุกลวัฒน์กับวิกกี้พีมนยาหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันไปไม่นานฝ่ายหญิงนั้นก็ตั้งท้องลูกคนแรกค่ะหนุ่มเวียจะดูตื่นเต้นไม่น้อยเฮอมากกับลูกคนนี้อีกไม่นานก็จะได้เห็นหน้าตากันแล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และภรรยาสาวคนสวยวิกกี้ได้ตั้งชื่อคลิปนี้เอาไว้สมาชิกคนแรกของครอบครัวคณารถลูกชายหรือลูกสาวซึ่งก่อนหน้านี้ได้เฉลยเพศลูกเวียบอกว่าอยากได้ลูกสาวเพราะที่ผ่านมามีแต่ผู้ชายส่วนทางด้านวิกกี้อยากได้ลูกชายเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงพร้อมเผยว่าวางแผนอยากเลี้ยงลูกเองอยากรับงานที่ไม่ได้ใช้เวลายาวเหมือนลาคลอดลูกโดยในคลิปวิดีโอนี้เวียกับวิกกี้ได้เล่าย้อนถึงโมเมนต์ที่วันทราบเพศของลูกยังสนุกสนานและมีความสุขเนื่องจากทั้งสองก็รอคอยที่จะฟังข่าวดีในครั้งนี้ด้วยความตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะก่อนที่จะเฉลยให้แฟนๆได้ร่วมเฮกันดังๆว่าหนูน้อยในท้องของคุณแม่นั้นคือเด็กผู้หญิงซึ่งทางด้านเวียนั้นได้เล่าต่ออีกว่าคือผมไปหาที่บ้านนั่นแหละจะซื้อบ้านใหม่มีลูกอยากจะได้ขยายออกไงก็เลยไปดูบ้านส่วนทางวิกกี้ก็อยู่บ้านผมไปหาดูหมู่บ้านในกรุงเทพจะไปอยู่ไหนอะไรยังไงจนกระทั่งหมอโทรกลับมาบอกว่าสรุปแล้วได้เพศอะไรซึ่งวิกกี้นั้นเขาเป็นคนรู้คนแรกและวิกกี้อยากจะบอกผมว่าอยากได้ลูกสาววิกกี้ก็บอกว่าเราคือผู้กำความลับแล้วจากนั้นวิกกี้ก็โทรมาหาผมตื่นเต้นมากสรุปแม่โทรมาบอกว่าพ่อฮัลโหลพอได้ลูกสาวเวียถึงกับร้องเย่ซึ่งวิกกี้เผยอีกว่าวิกกี้ไม่เคยได้ยินเขาหัวเราะแบบนี้มาก่อนในชีวิตเขาก็หัวเราะเหมือนเขามีความสุขมากซึ่งทานด้านเวียก็ได้บอกว่าวันนั้นผมยิ้มทั้งวันแวะไปที่ไหนก็ยิ้มอารมณ์ดีแต่อย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เวียด้วยค่ะ